จากกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ได้ร่วมกับคณะครูนักเรียนผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนระเบียงราวบันไดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนตามอาคารเรียนโรงอาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2564และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมเป็นความห่วงใยและสร้างความมั่นใจความปลอดภัยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้น้องๆนักเรียนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งในช่วงการเปิดเทอมของโรงเรียนบ้านนาป่งตำบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม